หมดห่วงเรื่องปรับตัววิภาวีร่วมปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนร่วมทีมใหม่ประเดิมการเล่นในลีกวอลเลย์บอลประเทศเกาหลีใต้ไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับมดวิภาวีสีทองหลังจากได้ย้ายไปร่วมทัพฮุนไดฮิลสเตรทพร้อมทั้งลงสนามเป็น6ผู้เล่นแรกและทำไป5คะแนนในเกมที่ต้นสังกัดเอาชนะ AI Pepper 3-1 เซตนอกจากนี้แฟนๆน่าจะหายห่วงวิภาวีในเรื่องการปรับตัวเนื่องจากเจ้าตัวได้โพสต์ IG สตอรี่ไปร่วมฉลองวันเกิดคิมดาอินเพื่อนร่วมทีมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆด้วยสำหรับโปรแกรมเกมถัดไปในศึกวอลเลย์บอลหญิงโคโววีลีกของฮุนไดฮิลสเตรทจะพบกับฮึงกุกพิงสไปเดอร์ที่มีคิมยอนทยองตำนานนักตบเกาหลีใต้นำทีมในวันที่18ตุลาคมนี้ความคู่ชกดาราดังเนตตัวแทนชาวไทยคว้าชัยชนะเวทีโลกอินฟลูเอนเซอร์บ็อกซิ่งที่อังกฤษเอวาไม่ต้องร้องไห้แล้วความคู่ชกดาราดังล้มช้างประกาศศักดาให้ไทยกึกก้องทั่วโลกเนตไมเมดเนตตัวแทนชาวไทยคว้าชัยชนะเวทีระดับโลกในรายการอินฟลูเอนเซอร์บ็อกซิ่งที่อังกฤษชูธงชาติไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศไทยประกาศกึกก้องไปทั่วโลกทีเดียวเมื่อช่วงตี2ของวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับยูทูบเบอร์คนดังเนตไมเมดเนตหรือเนตนาธานบาร์ลิงที่ได้ขึ้นชกบนเวทีโลกในรายการอินฟลูเอนเซอร์บ็อกซิ่งที่ประเทศอังกฤษกับคู่ชกเป็นดาราดังที่สุดในบราซิลวายเออร์สันซึ่งมีผู้ติดตามใน YouTube กว่า44ล้านและในอินสตาแกรมเกือบ60ล้านฟอลงานนี้เนตไมเมดเนตได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำเร็จคว้าแชมป์เวทีโลกในรายการอินฟลูเอนเซอร์บ็อกซิ่งในฐานะตัวแทนคนไทยคนแรกในรายการนี้มาครองได้อย่างสวยงามท่ามกลางสายตาผู้ชมจากทุกมุมโลกกว่า 25,000 คนโดยเจ้าตัวได้บรรยายความรู้สึกหลังจากได้คว้าชัยชนะครั้งนี้มาครองชัยชนะเป็นของเราผมชกมวยสากลบนเวทีระดับโลกในสนามที่มีคนเชียร์เกือบ 25,000 คนซ้อมมาเหนื่อยซ้อมมาหนักและทั้งหมดนั้นคุ้มเพราะว่าเขายกมือขึ้นชนะเสียงเอกชั้น 40-36 จากกรรมการทั้ง3คนขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับคนไทยทั้งประเทศขอบคุณเทรนเนอร์ของผมพอลที่ชี้ทางและทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณคู่ชกที่สุดยอดมากและมิตรภาพที่เราจะมีด้วยกันตลอดไปและก็ที่ขาดไม่ได้ขอบคุณน้องเอวาที่คอยเป็นกำลังใจให้พี่เสมอวันนี้พี่ทำได้แล้วหนูไม่ต้องร้องไห้เห็นพี่ล้มแล้วถ้าผมลงต่อยแน่นอนผมอาจจะแพ้แต่ถ้าผมไม่ลงต่อยผมแพ้แน่นอนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำตามความฝันครับและนี้เพียงแค่จุดเริ่มต้นของผมเท่านั้น and the winner is me made I just competed on the largest influencer boxing event in the world in front of almost 25,000 cheering fans on Misfit 010 The Prime Guard. We put in the work, we train so hard. And it all pay off this evening when they raise my hand. Unanimous decision by all three judges 40-36 biggest of thanks to all the fans for their support.Especially from Thailand Big thanks to Paul from the Bob Thailand who helped me hone my craft and improve daily and Chuck my ass และ C coach Big thanks to Widersun for being a true sportsman No bad word or feeling were shared and it all respect Last but not least Big love and thanks to my girl Evie for always being by my side I did itAnd you don't need to cry anymore my love if I choose to fight I might win or lose but if I chose to never step in the ring then it a guaranteed loss
I hope I can inspire my fan to reach for the star and go after their dream. This is only the beginning. ด้านคุณหนูหมื่นล้านเอวาปวรวรรณวีรพุชงได้ร่ายถึงความรู้สึกหลังจากหวานใจเนทไมเมดเนทคว้าชัยชนะมาได้ในครั้งนี้พี่เนททำได้แล้วเอาชัยชนะมาให้บ้านเราได้แล้วหนูภูมิใจในตัวพี่เนทมากๆหนูรู้มันเหนื่อยแค่ไหนทุกวันที่พี่เนททุ่มเททุกวันที่ไม่ได้ทานอาหารที่ชอบทุกวันที่ไม่อยากลงนวมเพราะกลัวเจ็บทุกวันที่ไม่ได้นอนเพราะปวดทุกส่วนของร่างกายทุกวันที่ร้องไห้เพราะท้อทุกวันที่เหนื่อยเพราะถ่ายคลิปไม่ไหวหรือต้องซ้อมต่อทันทีหลังถ่ายคลิปรางวัลของคนไม่ยอมแพ้รางวัลของที่ไม่เคยหยุดพยายามพี่เนทคือแรงบันดาลใจให้หนูและหลายๆคนรักพี่เนทที่สุดขอบคุณที่ทำเพื่อประเทศไทยของเราขอบคุณที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูพาไปกันไอศกรีมมิ้นช็อกโกแลตชิพที่อยากกินนะอีอีรักและจะอยู่ทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะดีหรือร้ายชนะหรือแพ้จะมีหนูและทุกคนที่รักพี่เนทอยู่ข้างๆเสมองวดที่แล้วคนถูก40ล้านหายบวงสวงบ้านดวงดีจุดธูปเลข3ตัวจู่ๆหายไปเลขบ้านก็สวยเซียนหวยตาลุกฮือฮางวดที่แล้วมีคนถูกในเพจ40กว่าล้านหายอาภาพรลั่นช่วงนี้จับอะไรตรงหมดบวงสวงบ้านดวงดีจุดธูปเลข3ตัวจู่ๆเลขหายไปเองเลขบ้านก็สวยเลขตอนซ้อมเลขเด็ดตอนรับปริญญาถูกกันตูมมาแล้วล่าสุดวันที่15ตุลาคม66ลูกทุ่งคนดังร่วมบวงสรวงบ้านดวงดีฮายอาภาพรกล่าวว่าเปิดบ้านเป็นทางการชื่อบ้านดวงดีพิธีวันนี้ทำบุญบ้านบวงสรวงทั้งเทพทั้งพระได้จุดธูปช่วงเชิญเทวดาทุกหมู่เหล่าเทพทุกหมู่เหล่าทุกคนเห็นเลขกันแล้วรีบซื้อไม่เกิน1ชั่วโมงเลขอันแน่นอนเลข 2-8-3 แต่จู่ๆเลข3หายไปนั่นคือ0ซื้อดักไว้ด้วยแล้วบ้านเลขที่ดีมากเศษ224ส่วน71ก็ดักกันไว้นิดหนึ่งหายยังยอมรับว่าไม่รู้ช่วงนี้เป็นอะไรจับอะไรมันจะตรงเดี๋ยววันนี้จะมีไลฟ์สดที่บ้านด้วยเดี๋ยวคุณยายจะไปจับเลขอีกตัวหนึ่งจะจุดธูปเหมือนกันเข้าไปดูกันนะในติ๊กต็อกในเพจไฮแดดเดียวอาภาพรนครสวรรค์เมื่องวดที่แล้วมีคนถูกในเพจของพี่ไฮ40กว่าล้านไม่รู้เขาถูกยังไงแต่แม่โบไป 30,000 กว่าบาทงวดนี้เอาคืนอย่างสาสมไม่ได้รวยเล็กๆรวยแน่นๆรวยใหญ่ๆเมื่อถามถึงเคล็ดลับลูกทุ่งดังเผยว่าอาจจะเป็นเพราะพี่เป็นคนไหว้เจ้าที่บวงสรวงอย่างอาจารย์น็อตกับอาจารย์เจเชิญมาว่าแม่ลูกทำบุญบวงสรวงที่บ้านดวงดีอยากเชิญแม่มาเราก็สายมูต้องมูให้สุดหยุดอยู่ที่ความปังวันที่17ตุลาวันพระราหูย้ายใหญ่ที่สุดในรอบ18ปีก็บวงสรวงอีกก็ทำบุญทุกคนจะเรียกว่ามูคือขอเทพไหว้พระคือขอพรให้มีเสน่ห์คนเมตตาแต่ถ้าอยากรวยต้องขอเทพเราต้องเส้นไหว้คนทำมาหากินทุกอย่างก็ยังเส้นเทพใครมาก่อนถึงก่อนมูถึงมูถูกต้องมูแพงคนนั้นก็จะได้ก่อนคลิป